รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ลงนามความร่วมมือกับ2มหาวิทยาลัยยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทีมนักดาราศาสตร์จากประเทศอังกฤษค้นพบน้ำบนดาวเคราะห์ซึ่งมีสภาพอากาศที่ใกล้เคียงกับโลกสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมมาติดตามข่าว Macy News พบกับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับค่ะและดิฉันครองขวัญพันสุรินทร์ค่ะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในแวดวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับคุณครองขวัญครับค่ะคุณนันทวัฒน์คะคุณผู้ชมคะวันนี้มีเรื่องราวจากทางอวกาศมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็คือทางทีมดาราศาสตร์จากประเทศอังกฤษค่ะมีการค้นพบน้ำบนดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะนะคะรวมไปถึงดาวเคราะห์นี้นะคะก็มีสภาพอากาศที่ใกล้เคียงกับโลกของเรานะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงที่2ของ Macy News ค่ะส่วนช่วงแรกพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดตามกันได้ในช่วงแรกกับช่วงของ Science News Thailand ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมทุ่มงบประมาณ100ล้านบาทดีเดย์ปี2563ระดมนักวิจัยควอนตัมสร้างประโยชน์จากงานวิจัยควอนตัมของประเทศนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสร้างผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์ครับดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมช.เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อนำเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่21ที่โลกกำลังให้ความสนใจเพราะทุกอย่างในอนาคตจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แม้แต่รถยนต์ในอนาคตก็ต้องควบคุมด้วยเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเราอย่างเต็มตัวครับทั้งนี้ประเทศไทยจะต้องมีสถาบันเทคโนโลยีควอนตัมระดับชาติเพื่อสร้างระบบนิเวศควอนตัมที่สมบูรณ์ภายใต้เครือข่ายของนักวิจัยนักเทคโนโลยีและการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมผ่านการประสานงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ต่างๆครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ครับผมตอนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ได้ไปเยี่ยมมช.หลายครั้งนะครับได้เห็นพัฒนาการนะครับของการเปลี่ยนแปลงนะครับอว.เนี่ยจะทำการขับเคลื่อนเรื่องสำคัญหนึ่งในนั้นคือเรื่องของควอนตัมเทคโนโลยีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับในสั่นสะเทือนวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของฟิสิกส์แต่เป็นเรื่องของเคมีเรื่องของชีวะเรื่องของการแพทย์นะครับอีกหลายเรื่องนะครับด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรานนท์อนุกูลหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัมและอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัมเพื่อสร้างต้นแบบซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนรวมไปถึงการสร้างผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ตลอดจนธุรกิจบ่มเพาะอันอาจจะเกิดขึ้นจากต้นแบบนวัตกรรมนั้นๆการเตรียมพร้อมการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีควอนตัมระดับชาติในอนาคตอันใกล้ที่สำคัญเทคโนโลยีควอนตัมได้ส่งเสริมและสร้างแพลตฟอร์มการทำงานให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษท
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือพสวทซึ่งรวมถึงนักเรียนทุนโอลิมปิกฟิสิกส์ที่ได้รับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีควอนตัมในต่างประเทศได้กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยแล้วกว่า16คนครับนอกจากนี้ยังมีนักวิจัยหลังจบการศึกษาปริญญาเอกและนักวิจัยที่กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศอีกจำนวนกว่า21คนทั้งนี้หากนับรวมนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกภายในประเทศแล้วตัวเลขนักวิจัยควอนตัมในประเทศไทยจะมีมากกว่า50คนโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือว่ามีความสมบูรณ์และความพร้อมเป็นที่รวบรวมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์เป็นจำนวนมากมีขีดความสามารถเชิงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ควอนตัมที่โดดเด่นเพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างภาคมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมการส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ครับที่ใช้นวัตกรรมในการสร้างงานต่อไปอย่างยั่งยืนครับเรียกได้ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีควอนตัมนี้เรียกได้ว่ามีการเตรียมทุ่มงบประมาณนะคะ100ล้านบาทในปี2563เลยค่ะเป็นการระดมนักวิจัยนะคะที่เรียกได้ว่าจะระดมนักวิจัยมาศึกษาและพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีควอนตัมต่อไปนะคะรวมไปถึงเป็นการสร้างนะคะแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมเพื่อสังคมรวมไปถึงทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่จริงๆนะครับสำหรับเทคโนโลยีควอนตัมนะครับซึ่งเรียกว่าจะเข้ามามีบทบาทนะครับในศตวรรษที่21นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่ศึกษาในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของฟิสิกส์นะครับอาจจะยังมีไม่มากนักนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารวมผู้ที่ศึกษาทั้งในและต่างประเทศนะครับของไทยนี่นะครับก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณ50คนนะครับแต่ก็เชื่อนะครับว่าในอนาคตต่อไปน่าจะมีผู้ที่ศึกษาในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับค่ะก็หวังแบบนั้นนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกันที่การลงนามความร่วมมือนะคะระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะซึ่งก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือมจท.และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพ.ค่ะก็ร่วมกันนะคะยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือมจท.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพ.ร่วมกันลงนามความร่วมมือโครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้ประกอบการ SME ค่ะความร่วมมือครั้งนี้ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และมหาวิทยาลัย2แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือมจท.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพ.เป็นการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุมในทุกมิติเพื่อเตรียมพร้อมในการวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างริเริ่มสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพทั้งในด้านเครื่องมือและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและเกิดนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ได้รับจากการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทั้งระดับกลางและระดับย่อยในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์แข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งยังสร้างเครือข่ายและร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยโดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมการออกแบบวัสดุและเทคโนโลยีการพิมพ์จากผู้เชี่ยวชาญและการสนับสนุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ iTabซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างน้อย20รายในระยะเวลา24เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนปี2562ถึงเดือนสิงหาคมปี2564ตลอดอายุโครงการค่ะสำหรับผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และการออกแบบวัสดุและเทคโนโลยีการพิมพ์รวมถึงคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ติดต่อได้ที่โปรแกรม iTab สวทช.หมายเลขโทรศัพท์02-564-7000ต่อ1301 1368และ1381หรือที่ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมจท.หมายเลขโทรศัพท์02-470-8571-4และศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบไซเบอร์กายภาพทางการผลิตสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมจพ.หมายเลขโทรศัพท์02-555-2000ค่ะถือว่านะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่สนใจนะครับได้เข้าร่วมสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะครับในการร่วมกันยกระดับศักยภาพนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่มีความสำคัญในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ก็มีความสำคัญด้วยทีเดียวนะครับที่จะทำให้เรื่องของสินค้าเนี่ยดูดีมีราคานะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งใครที่สนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ iTab สวทช.นะครับรวมไปถึงอีก2มหาวิทยาลัยทั้งมจท.แล้วก็ที่มจพ.นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆมากเลยทีเดียวครับค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารจากต่างประเทศนะคะวันนี้มีความคืบหน้าจากทางอวกาศกับคุณผู้ชมทีมนักดาราศาสตร์จากประเทศอังกฤษนะคะก็มีการค้นพบน้ำนะคะที่อยู่บนดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะคุณผู้ชมรวมไปถึงนะคะมีสภาพอากาศที่ใกล้เคียงกับโลกมากเลยส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของ Science and Technology Around the World ค่ะทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำใจกลางกรุงเทพมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานจัดเต็มความรู้ด้วยนิทรรศการชิ้นงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ให้ประสบการณ์จริงสุดยอดเสริมสร้างจินตนาการที่ไร้ขอบเขตในบทเรียนแห่งความมืด Dialogue in the Dark ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งประดิษฐ์กับ Enjoy Maker Space ทางเลือกใหม่ของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางกรุงแล้วอย่าลืมมาพบกันจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช3ย่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและธันวาคมนี้เตรียมตัวนับถอยหลังไปพร้อมๆกันกับการเปิดให้เข้าชมอย่างเต็มรูปแบบของพิพิธภัณฑ์พระราม9ณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Macy News ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อกับช่วง Science and Technology Around the World ครับค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะเรื่องราวจากทางอวกาศกันบ้างนะคะซึ่งทางทีมนักดาราศาสตร์จากประเทศอังกฤษค่ะก็มีการค้นพบน้ำนะคะรวมไปถึงสภาพอากาศนะคะบนดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะต้องบอกว่ามีสภาพอากาศแล้วก็น้ำนะคะที่ใกล้เคียงกับโลกของเรามากเลยนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะทีมนักดาราศาสตร์จาก University College London ประเทศอังกฤษได้ค้นพบดาว K218b ซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากโลก111ปีแสงมีน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในชั้นบรรยากาศที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตใกล้เคียงกับโลกแตกต่างกันแค่มีขนาดใหญ่กว่าโลก2เท่าค่ะถือเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบร่องรอยของน้ำบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่โคจรอยู่ในเขตเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือ Goldilocks Zone ค่ะกล่าวคือดาวเคราะห์อยู่ในระยะห่างจากดาวฤกษ์อย่างพอเหมาะทำให้มีอุณหภูมิไม่ถึงขั้นร้อนจัดหรือเย็นจัดมากเกินไปจนน้ำสามารถคงสภาพเป็นของเหลวอยู่ที่พื้นผิวดาวได้ค่ะทีมนักดาราศาสตร์จาก University College London หรือ UCLรายงานการค้นพบดังกล่าวในวารสาร Nature Astronomy
ดยระบุว่าการค้นพบน้ำบนดาวเคราะห์ที่อยู่ในเขตอุณหภูมิเหมาะสมดังกล่าวทำให้ดาว K218B กลายเป็นสถานที่เป้าหมายในการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวแห่งหนึ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้ค่ะศาสตราจารย์จีโอวันนาทีเรตตี้ผู้นำทีมนักดาราศาสตร์ของ UCL บอกว่าได้ค้นพบน้ำบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดังกล่าวจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลตรวจพบระหว่างปี2016ถึง2017และทราบถึงองค์ประกอบทางเคมีในชั้นบรรยากาศของดาวดวงนี้ได้โดยสังเกตลักษณะของแสงที่ส่องผ่านชั้นบรรยากาศออกมาซึ่งแสงดาวจะเปลี่ยนไปขณะที่ดาวเคราะห์กำลังเคลื่อนผ่านตัดหน้าดาวฤกษ์ของตนเองคนส่วนใหญ่รู้จักปรากฏการณ์นี้ในชื่อว่าทรานซิสค่ะผลการวิเคราะห์แสงดาว K218B ขณะเกิดปรากฏการณ์ทรานซิสชี้ว่ามีโมเลกุลของน้ำอยู่ในชั้นบรรยากาศปริมาณมากโดยอาจมีน้ำเป็นองค์ประกอบได้สูงสุดถึง 50% เลยทีเดียวค่ะดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งกำเนิดและอาศัยของสิ่งมีชีวิตคล้ายกับโลกอีกด้วยเช่นมีขนาดไม่ใหญ่โตจนเกินไปโดยมีขนาดใหญ่กว่าโลกราว2เท่าและคาดว่ามีอุณหภูมิระหว่าง0ถึง40องศาเซลเซียสจัดว่าเป็นดาวเคราะห์ประเภทซุปเปอร์เอิร์ธค่ะคือมีขนาดใหญ่กว่าโลกแต่ไม่ใหญ่เกินขนาดของดาวน้ำแข็งอย่างเนปจูนและยูเรนัสค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาว K218B จริงหรือไม่แต่ภายในช่วง10ปีข้างหน้านักวิทยาศาสตร์จะสามารถใช้อุปกรณ์สำรวจที่ทันสมัยขึ้นเข้าตรวจสอบก๊าซในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้เพื่อให้ทราบว่ามีก๊าซที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตปะปนอยู่บ้างหรือไม่และมีอยู่มากน้อยเพียงใดค่ะอุปกรณ์สำรวจรุ่นใหม่เหล่านี้ได้แก่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บค่ะซึ่งมีกำหนดจะปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศในปี2021รวมทั้งกล้องโทรทัศน์อวกาศเอเรียลขององค์การอวกาศยุโรปซึ่งจะเริ่มใช้งานในปี2028โดยใช้รังสีอินฟราเรดตรวจจับองค์ประกอบต่างๆในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจากระยะไกลค่ะศาสตราจารย์ทิเรตตี้กล่าวด้วยว่านักดาราศาสตร์ยังคงต้องศึกษาต่อไปในระยะยาวเพื่อให้ทราบว่าจะต้องใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่มองหาก๊าซชนิดใดบ้างที่เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตโดยอาจจะต้องศึกษาบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหลายร้อยดวงรวมทั้งกำเนิดและความเป็นมาของมันเสียก่อนที่จะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ค่ะจากนี้ไปอาจจะต้องจดจำชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้กันเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือดาวเคราะห์ K218B นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการค้นพบที่มีนัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับพบว่าดาวเคราะห์ดวงดังกล่าวนี้นะครับมีน้ำแล้วก็มีสภาพอากาศที่ใกล้เคียงกับโลกของเรานั่นเองแต่ว่าหลังจากนี้ต่อไปก็คงจะต้องรอทีมนักดาราศาสตร์รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์นะครับในการที่จะศึกษาอย่างละเอียดต่อไปอีกครั้งเพราะว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบสิ่งมีชีวิตใดๆบนดาวเคราะห์ดวงดังกล่าวนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข้อสงสัยเกิดขึ้นนะครับคุณครองขวัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดาวเคราะห์โดยเฉพาะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอย่างเช่นดาวอังคารนะครับที่สันนิษฐานว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารหรือไม่อย่างไรหรืออาจจะเป็นดาวเคราะห์ดวงต่อไปนะครับถัดจากโลกของเรานะครับที่มนุษย์จะขึ้นไปอาศัยอยู่นะครับเพราะว่ามีสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็ภูมิประเทศหลายๆอย่างที่ใกล้เคียงกับโลกของเรานะครับซึ่งว่าดาวอังคารเนี่ยไกลจากโลกของเราแล้วนะครับแต่ว่าดาวเคราะห์ K218B เนี่ยก็ไกลไปอีกนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับเรียกว่าสันนิษฐานไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามีข้อมูลระบุไว้ก็คือ111ปีแสงนั่นเองครับค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็เรียกได้ว่าดาวอังคารว่าไกลแล้วนะคะดาว K218B เรียกได้ว่าไกลกว่านั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะในการค้นพบของทางดาราศาสตร์นั่นเองนะคะอย่างไรนะคะคุณผู้ชมก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่านักดาราศาสตร์จะมีการค้นพบเจออะไรอีกนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะข่าวสารรายงานพิเศษดีๆจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของ Science Around Us ค่ะ
พิพิธภัณฑ์พระราม9หรือรามานายมิวเซียมภายใต้การดำเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ตั้งอยู่ณตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแสดงให้เห็นหลักการคิดวิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ท่านองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีความตั้งใจที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยได้ระดมผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับสากลและผู้เชี่ยวชาญของไทยมาร่วมทำงานเพื่อเนรมิตให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบถ้วนทั้งเนื้อหาสาระขององค์ความรู้ทางด้านระบบนิเวศของโลกและของประเทศไทยเพื่อให้องค์ความรู้เหล่านี้เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์พระราม9แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือ Our Home บ้านของเรานำเสนอการก่อกำเนิดจักรวาลระบบสุริยะและโลกรวมถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนถึงกำเนิดมนุษย์ตั้งแต่ยุค Big Bang จนถึงโลกยุคปัจจุบัน Our Life ชีวิตของเรานำเสนอสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทั้งสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศทั้งป่าเขตขั้วโลกเหนือเขตขั้วโลกใต้เขตทุนราป่าเขตหนาวทะเลทรายเขตอบอุ่นและเขตป่าฝนโดยใช้เทคนิคในการออกแบบการนำเสนอให้เสมือนจริงและสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายอาวคิดในหลวงของเรานำเสนอให้เห็นถึงหลักคิดวิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชทานแก่ประสบนิกรในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนอาทิเช่นการปลูกหญ้าแฝกการทำฝนเทียมการออกแบบกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นต้นพิพิธภัณฑ์พระราม9ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับ1ใน3ของโลกด้วยเนื้อที่กว่า 47,400 ตารางเมตรพิพิธภัณฑ์พระราม9ยังมีความโดดเด่นในการจัดแสดงสวนป่าหรือพฤกษศาสตร์ที่แตกต่างเพื่อสร้างบรรยากาศและประสบการณ์เสมือนจริงก่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสู่การเรียนรู้ที่สมบูรณ์พิพิธภัณฑ์พระราม9จึงเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลกที่นำเสนอระบบนิเวศทั่วทั้งโลกมาไว้ให้ได้ค้นหาความรู้อย่างเพลิดเพลินพร้อมเพิ่มมุมมองการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อยอดการเรียนรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการระบบนิเวศของโลกในอนาคตต่อไปอพวช.ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนและปลายปี2562นี้เตรียมตัวนับถอยหลังไปพร้อมๆกันกับการเปิดให้เข้าชมอย่างเต็มรูปแบบของพิพิธภัณฑ์พระราม9ณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของ Messi News กับช่วง Science Arawas ค่ะคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเรานะครับได้เก็บตกไฮไลท์จากงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2562นะครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่16ถึง25สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีครับวันนี้เรามีบรรยากาศภาพรวมของงานนี้มาฝากกันนะครับภายในงานจะเป็นอย่างไรและมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้จากรายงานครับพบกั
ับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2562ค่ะงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี2562นี้ภายใต้การดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในโซนแรกของงานเป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งจะจัดขึ้นตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกปีถือเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยด้วยพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดโครงการในพระราชดำริที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไฮไลท์ในโซนนี้จะเป็นกระบวนทัศน์เทคโนโลยีวิวัฒน์วิถีการพัฒนาประเทศในรูปแบบพีระมิดหัวคว่ำที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ในโซนต่อไปกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในการนำเสนอประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในความสนใจของประชาชนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาประเทศไฮไลท์ของโซนนี้เป็นนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวของด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความตระหนักให้กับผู้ที่เข้าชมอาทินิทรรศการมหัศจรรย์เมืองแห่งธาตุร่วมเฉลิมฉลองปีสากลแห่งตารางธาตุครบ150ปีในการค้นพบนิทรรศการภารกิจพิชิตดวงจันทร์ครบรอบ50ปีกับการเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของโลกโดยนีลอาร์มสตรองนิทรรศการพินิจพิพิธภัณฑ์กับเรื่องราวความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตและรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตให้คงอยู่เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและนิทรรศการพลาสติกพลิกโลกเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้พลาสติกโดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมที่ตามมาในโซนต่อไปกับนิทรรศการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยในปีนี้หน่วยงานในสังกัดอว.ก็ได้นำเอาภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมานำเสนอในรูปแบบที่สอดแทรกกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ที่เข้าร่วมงานนิทรรศการโซนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสมาคมที่เข้ามาร่วมมอบความรู้สร้างความสนุกสนานและความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะเรามีนิทรรศการที่จะโชว์ผลงานวิจัยของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจกับเยาวชนเพราะในอนาคตพวกเขาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศต่อไปและนี่เป็นภาพบรรยากาศงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2562ค่ะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะนำพาประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืนค่ะและพบกันใหม่ในปีหน้ากับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2563สวัสดีค่ะอ
แหมบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักมากเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะน้องๆหนูๆนะคะที่ไปเข้าชมงานนี้นะคะต้องบอกว่าทั้งเพลิดเพลินสนุกสนานรวมไปถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2562มากเลยทีเดียวละค่ะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสุดยอดงานมหกรรมนะครับที่ได้รวบรวมเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมนะครับเอาไว้ที่งานนี้นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั่นเองนะครับสืบเนื่องจากวันที่18สิงหาคมของทุกปีก็ถือว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินั่นเองนะครับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะพัฒนาประเทศไทยของเรารวมไปถึงโลกของเราให้มีความเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับค่ะใช่แล้วละค่ะคุณผู้ชมคะจากงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2562นะคะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่สัปดาห์วิทยาศาสตร์อพวช2562ค่ะซึ่งทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชนะคะก็ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์รวบรวมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนค่ะที่จัดแสดงทั้ง3อาคารหรือ3ตึกก็ได้แก่ตึกพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศตึกพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและตึกลูกเต่านะคะซึ่งก็สามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปีโดยทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชนะคะจะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนนะคะนิทรรศการตลอดทั้งปีเลยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพื่อที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเพิ่มทักษะและสร้างความตระหนักในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ต่อไปตึกสารสนเทศเน้นไปที่กิจกรรมการจัดแสดงเรื่องของการสื่อสารมีกิจกรรมเรื่องจำลองการสื่อสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะการสื่อสารมีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มนุษย์เราคิดค้นการสื่อสารมาตั้งแต่ยุคโบราณเพื่อให้การส่งสารต่อกันเกิดความแม่นยำมากที่สุดจนทำให้โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารหลายครั้งด้วยกันและในอนาคตมนุษย์เราจะไม่ต้องใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารอีกต่อไปเพราะอนาคตโลกของเรากำลังจะเข้าสู่ยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ที่นำเอา AI มาใช้งานมากขึ้นและหุ่นยนต์อาจจะเข้ามาแทนที่มนุษย์เราในหลายๆงานอีกด้วยมาต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานิทรรศการที่จัดแสดงไว้จะทำให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องของสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกของเราทั้งการเรียนรู้เรื่องของพืชต่างๆทั้งเรื่องของสัตว์น้ำที่จัดแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำเค็มที่สามารถเรียนรู้เรื่องของวงจรต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้และทั้งสัตว์บกประเภทต่างๆที่จัดแสดงไว้มากมายสัตว์สตาร์ฟของจริงและสัตว์ที่จำลองขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนนั่นเองปิดท้ายกันที่ตึกลูกเต๋าเชื่อว่าทุกคนอยากจะยืนถ่ายรูปสวยๆบริเวณหน้าตึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ที่ไม่มีใครไม่รู้จักน้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการจัดแสดงวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายที่มีรวบรวมไว้ถึง6ชั้นด้วยกันทั้งเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องของพลังงานที่มีบนโลกเรื่องของอวกาศเรื่องของตารางธาตุต่างๆเรื่องของร่างกายมนุษย์และได้เรียนรู้วิถีชีวิตของบรรพบุรุษของคนไทยอีกด้วยคุณผู้ชมครับเรื่องของวิทยาศาสตร์ถือว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวการที่เราจะพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นต้องร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติให้เกิดความยั่งยืนต่อไปถ
ือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่จัดขึ้นที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆหนูๆคนไหนที่พลาดโอกาสดังกล่าวก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าสามารถแวะเวียนไปกันได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับที่อพวช.คลอง5จังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะครับโดยสามารถที่จะแวะเวียนไปเยี่ยมชมนิทรรศการดีๆที่น่าสนใจเหล่านี้กันได้นะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยครับค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็ไปกันเยอะๆนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของ Macy News แล้วนะคะวันนี้เรา2คนคุณนันทวัฒน์กิ่งนอกและดิฉันครองขวัญพันสุรินทร์พร้อมทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ